สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงวันนี้เราพบกันในวันพุธที่29สิงหาคม2555กับดิฉันอรุณโอทัยศิริบุตรค่ะหลากหลายประเด็นทางการเมืองที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะโดยเฉพาะกรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดงได้บุกเข้าไปเพื่อที่จะไล่นางอมราพงษาพิษออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมไปถึงความคืบหน้าเรื่องของการสรุปผลการละเมิดสิทธิผู้ชุมนุมในปี53ว่าจะออกมาเมื่อไหร่พร้อมกับมีการมอบดอกไม้จันทร์การกระทำแบบนี้จะถือว่ากลุ่มคนเสื้อแดงละเมิดสิทธิของประธานกรรมการสิทธิเองหรือไม่เราจะต้องพูดคุยกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสในการปรับครม.ยิ่งรัก3ค่ะที่มาในวันนี้มีการพูดอย่างหนาหูว่าทางด้านพรรคเพื่อไทยนั้นต้องการที่จะเรียกตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนในเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรเราจะพูดคุยกันรวมไปถึงกรณีการสลายการชุมนุมในปี53ซึ่งในวันนี้นะคะกลุ่มผู้ที่เข้าปฏิบัติการในช่วงนั้นได้เข้าให้การกับพนักงานสอบสวน DSI และมีหลายประเด็นคำพูดที่ยังคงน่าตั้งคำถามอยู่ทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์และแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณณัฐวุฒิสายเกลือสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็คงจะต้องถามถึงรายได้ในวันที่สวมวิญญาณเป็นนักบริการขับแท็กซี่ค่ะก็รายได้ดีอ่ะผมก็นึกว่าถ้าแบบนี้ผมขับทุกวันก็น่าจะเข้าท่าผมว่าถ้าแท็กซี่ได้ล้านหนึ่งรถเมย์มันน่าจะได้มากกว่าครับตอนนี้กำลังพิจารณาถึงรถไฟอยู่สรุปแล้วยอดวันนั้นได้เท่าไหร่นะก็มีผู้ที่เขามีจิตอันเป็นกุศลนะครับอยากจะให้กำลังใจพี่น้องคนขับรถแท็กซี่ก็ประมูลมาในวันสุดท้ายเนี่ย1ล้านบาทก็คือคุณปริณธรดลฤทธิราชากับพี่ชายผมก็ไปรับถึงบ้านนะครับพาไปสวนจตุจักรแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือเดินซื้อของก็หิ้วให้ทั้งสองมือครับเรียบร้อยเสร็จสับก็กลับมาถึงบ้านเธอเนี่ยก็เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งก็อยู่พูดคุยต่อกันอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าก็ต้องขอบอกขอบคุณกันแทนพี่น้องคนขับรถแท็กซี่หนึ่งล้านบาทนี้เนี่ยก็มาบวกกับที่ทางปตท.ซึ่งเป็นองค์กรที่มีคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ขาประจำทุกวันมาซื้อการ์ดจากปตท.เนี่ยนะฮะก็รับว่าจะให้อีก5ล้านบาทเดี๋ยวพอมีกรรมการชุดใหม่ก็ไปติดต่อรับที่ปตท.จำกัดมหาชนหลังจากนี้ก็จะมีองค์กรหน่วยงานถึงอื่นๆอีกหลายหน่วยงานนะครับที่รับว่าเดี๋ยวจะจัดงบประมาณมาสนับสนุนก็คิดว่าพี่น้องคนขับรถแท็กซี่น่าจะมีระบบสวัสดิการที่ดีขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนในเร็ววันนี้ครับค่ะอะไรที่อยากจะให้มีเพิ่มขึ้นในส่วนของสวัสดิการคนขับแท็กซี่ค่ะคือผมคิดว่าบาดเจ็บล้มตายนะทุกพลภาพเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเคราะห์ร้ายไปถูกจี้ถูกปล้นก็ควรจะมีการดูแลนะครับนอนโรงพยาบาลลูกหลานจะเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือก็ควรจะมีระบบสวัสดิการอันนี้ก็เป็นความคิดผมแต่ว่าจะรายละเอียดหลักเกณฑ์ชัดเจนอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอให้กรรมการมูลนิธิชุดใหม่เขาที่เขาจะต้องมาช่วยคิดกันใช่ครับแบบกันเพราะว่าเราเนี่ยก่อร่างสร้างตัวให้แล้วก็หาต้นทุนให้แต่ว่าการจัดการภายในเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของตัวแทนที่พี่น้องแท็กซี่เขาคัดสรรยอมรับกันมาว่ากันต่อแล้วก็จะสานต่อให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะค่ะก็ดีใจแทนกลุ่มพี่ๆคนขับแท็กซี่ด้วยที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรมาสนใจถึงแม้จะมีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปแก้ไขปัญหาราคายางก็ตามก็คือคนเขาก็ถามว่าทำไมเป็นรัฐมนตรีเกษตรถึงไปยุ่งเกี่ยวกับแท็กซี่ครับไม่รู้เลยครับว่าบางคนขับแท็กซี่แล้วก็ปลูกถั่วเขียวด้วยในคือไม่ใช่ฮะแต่ว่าสหกรณ์ฮะคือผมดูแลกิจการสหกรณ์อยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วกิจการสหกรณ์เนี่ยเป็นกิจการที่มีพลังทั้งในแง่ของกำลังคนแล้วก็กำลังทรัพย์เงินหมุนเวียนคือความจริงเนี่ยเจตนาตั้งกระทรวงนี้เนี่ยคือเกษตรและสหกรณ์เขาวางให้เท่ากันเขาจึงใช้คำว่าเกษตรและสหกรณ์ครับแต่ว่าพอเวลาใครไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะจำได้ว่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรครับแต่ไม่เคยพูดถึงสหกรณ์ค่ะเพราะนั้นผมก็เลยจะเป็นรัฐมนตรีสากลครับ
ก็เรียบร้อยไปนะคะทีนี้รัฐมนตรีช่วยมานั่งทั้งทีก็คงจะพูดถึงกระแสในเรื่องของการปรับครม.ด้วยก่อนอื่นคนจะต้องถามคุณจตุพรเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้สอบถามถึงผลโพลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็หลายคนคาดหวังว่าคุณจตุพรจะได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีสักหนึ่งตำแหน่งในรัฐบาลยิ่งลักษณ์3ล่าสุดเห็นบอกว่าสักประมาณ 1-2 เดือนจะมีการปรับครม.อันนี้เวลานี้เนี่ยนะครับอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคือผมในประเภทรัฐมนตรีตามข่าวรัฐมนตรีตามโพลนะครับทีนี้คือทั้งหมดเนี่ยนะครับคนที่อยู่ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนยังก็ทั้งพรรคเพื่อไทยก็รู้ว่ากระบวนการการจัดการในพรรคเขามีระบบของเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันตามโพลกันก็ว่าไปตามข่าวก็ว่าไปแต่อำนาจที่แท้จริงก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่จะดูเวลาเหมาะสมนะครับและก็จะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นดุลพินิจนะครับเพราะฉะนั้นสาระมันมีอยู่เท่านี้นะครับส่วนอื่นก็เป็นปรากฏการณ์ตามข่าวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบพรรคนี้ก็จะมีความเข้าใจเช่นนี้เหมือนกันทุกคนเป็นไปได้ไหมครับว่าการปรับครม.คราวหน้าเนี่ยจะเอาคุณอภิสิทธิ์มาเป็นรัฐมนตรีสักกระทรวงก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันกระทรวงอะไรคะก็ไม่รู้อะไรก็ได้สักอันนึงครับผมว่าแกอยากอยู่นะคือให้บ้างเนี่ยมันน่าจะสงบปากสงบคำลงไปได้พอสมควรคือเหมือนเด็กอยากได้ของอะไรสักอย่างนะนะเราให้เป็นกระทรวงอะไรสักกระทรวงนึงก็ได้ตั้งขึ้นมาใหม่ก็ได้เป็นกระทรวงโกหกพกลมกระทรวงอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ให้บอกว่าอันนี้เป็นอภินันทนาการและมีความสามารถในการพกลมนะครับเห็นช่วงก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณณัฐวุฒิบอกว่ามีอยู่1ตำแหน่งที่คุณจตุพรน่าจะได้นั่งตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทหารอะไรหรือเปล่าคะเป็นนักบริการผมครับอย่าไปเป็นเลยครับผมว่าจะหนักบาปหลัดนะคือไปเป็นนักบริการผมถ้าคุณจตุพรเป็นเนี่ยนะขณะนี้เนี่ยนักบริการเนี่ยผมอิจฉาคุณณัฐวุฒิขับแท็กซี่ผมจะขับรถถังไม่กลัวคุณเจ๋งแล้วก็รถถังครับไม่มีนะครับไม่มีผมกลัวว่าถ้าคุณจตุพรไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนายสิบจะมาปลดรัฐมนตรีครับจะยุ่งกันใหญ่ฮะไม่มีครับแล้วก็เอาว่าเมื่อไรอย่างไรใครจะอยู่ในทีมใครจะนั่งพักเนี่ยให้เป็นเรื่องของท่านนายกยิ่งลักษณ์เถอะเรามีหน้าที่ทำงานก็ว่ากันไปวันนี้ผมทำหน้าที่ก็ว่ากันไปพรุ่งนี้มะรืนนี้ว่าอย่างไรก็สุดแท้แต่สถานการณ์คือสาระจริงมันไม่มีอะไรแต่ว่าทางด้านของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกบอกว่าได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูงของพรรคเพื่อไทยบอกว่ากระทรวงที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาแล้วก็ถ้าจะมีการปรับในครม.ยิ่งลักษณ์3ที่มาก่อนก็คือเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จะต้องมีการพูดถึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจโททักษิณหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เองค่อนข้างที่จะไม่พอใจกับการบริหารจัดการมันจะกลายเป็นคมชัดตื้นก็คือหมายความว่าเขาก็นั่งคิดกันเองเป็นสูตรสำเร็จกันครับคือถ้าพูดถึงแหล่งข่าวระดับสูงของพรรคเพื่อไทยนี่ก็น่าจะได้แก่คุณศักดาคงเพชรนี่สูงกว่าเพื่อนครับแต่ว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์แหล่งข่าวระดับเตี้ยก็สาธิตวงศ์นันเตยมันไปเอานิยายอะไรกับแหล่งข่าวรายงานข่าวอะไรนี้ไม่ได้แหละครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าคนที่จะใช้ดุลยพินิจคนที่ตัดสินใจนี่คือตัวท่านนายกแล้วก็เหตุผลสำคัญของท่านนายกที่จะปรับหรือไม่ปรับครม.ก็อยู่ที่การบริหารงานของรัฐบาลถูกต้องนะฮะว่าเนื้องานจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันคงไม่มีการรายงานข่าวว่าจะต้องปรับตรงนั้นปรับตรงนี้เพราะนั้นแหล่งข่าวไม่ว่าจะระดับไหนครับไม่เชื่อทั้งนั้นอ่ะรอให้มันเป็นจริงดีกว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีการจับกระแสจากกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแก้ไขปัญหาของแพงที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วก็ประชาชนยังถือว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จริงๆเรื่องราคาสินค้าเนี่ยมีบางรายการที่สูงกว่าช่วงรัฐบาลที่แล้วเราก็จำเป็นก็จะต้องเทียบกันเป็นรายรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลที่แล้วคือฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายว่ารัฐบาลนี่มาของแพงทุกอย่างเมื่อเทียบกับตอนที่เขาอยู่จริงๆไม่ใช่ฮะบางรายการเท่ากันอยู่บางรายการก็ถูกกว่าแต่ว่าปั่นกระแสตีราคาทำให้พูดจนกระทั่งให้คนติดปากครับว่าแพงทั้งแผ่นดินอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าผมดูตามปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะมีประชาชนส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะอหอหมกคล้อยตามนอกจากฝ่ายกองเชียร์ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของกันและกันเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปแฟนพันธุ์แท้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะยังไงก็ไปด้วยกันแฟนพันธุ์แท้ของพรรคเพื่อไทยจะยังไงก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าคนกลางๆคนที่เขาอยู่กับความเป็นจริงในสังคมเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้คล้อยตามไปอย่างนั้นครับขณะนี้เนี่ย
แพงทั้งแผ่นดินเนี่ยจึงกลายเป็นเพียงวาทกรรมที่ปราศจากรูปธรรมของข้อเท็จจริงรองรับครับน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการพูดต่อด้วยว่าพันตำรวจโททักษิณเสนอให้คุณกิตติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในการลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อันนี้ความเป็นไปได้มีมากขนาดไหนครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการสรุปเลยว่าใครจะลงผู้ว่ามาจากแหล่งข่าวระดับไหนคือปัญหาเนี่ยเวลาพวกนี้เวลาไปเต้าข่าวเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะครับกำลังฝ่ายค้านกำลังบี้คุณกิตติรัตน์ค่ะแล้วเสร็จแล้วพวกนี้ก็ไปแต่งนิยายต่อว่าจะให้คุณกิตติรัตน์ไปลงผู้ว่าคือกระทืบซะก่อนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะแล้วเสร็จแล้วบอกว่าเสนอให้ไปลงผู้ว่าก็เป็นศิลปะทางการเมืองของการปล่อยข่าวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองแท้ๆเนี่ยเขาก็รู้ว่านี่เป็นการเต้าข่าวขึ้นมานะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำลายอย่างชัดเจนวันนี้พรรคยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะเอาใครมาลงผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีการเชียร์กันหลายคนครับวันก่อนผมเปิดดูช่องวอยหม่อมปลื้มก็เชียร์คุณณัฐวุฒิอยู่นะเอาคุณปลื้มหาเรื่องอะไรครับ แต่ว่าอีกปลื้มหนึ่งลูกนายชวนผมยังไม่ได้ยิน อย่าไปยุ่งนะเดี๋ยวแกขับรถสปอร์ตชนเรา คือเราก็ยังไม่เคยเห็นข่าวนะฮะว่าพรรคเพื่อไทยจะลงหลักปักฐานกับใครไปแล้วยังไม่มีไม่มีครับแล้วก็รายชื่อต่างๆก็ยังคงเป็นที่ปรากฏตามสื่อสารมวลชนพูดคุยกันในพรรคบ้างอะไรบ้างจะเป็นคุณกิตติรัตน์หรือไม่อย่างไรนี่ก็ยังไม่ปรากฏสัญญาณพวกนี้คือวันนี้เนี่ยมีคนจะลงผู้ว่าชัดเจนอยู่2คน1คนเดิมหม่อมสุขุมพันธ์ครับ2พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ครับแต่ผมก็พูดนะฮะถ้ากับหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยผมว่าคุณกิตติรัตน์ดูดีกว่าอ่ะพูดก็พูดเถอะดียังไงครับดีกว่าฮะเพราะว่าคุณกิตติรัตน์พูดรู้เรื่องพูดจาเข้าใจแล้วก็เวลาพูดเนี่ยตาไม่ลอยครับนะดูแล้วไม่พูดไม่มีไม่มีครับน่าจะเหมาะสมกว่าถ้าคือถ้าสมมติส่งคุณกิตติรัตน์ลงจริงๆโอกาสที่จะได้น่าจะดีคือถ้าเอาคุณสมบัติที่ว่าไม่ต้องคุณกิตติรัตน์ก็ได้ครับเอาคนอ่านออกเขียนได้พูดตามปกติส่วนกระแสที่บอกว่าพันตำรวจโททักษิณไม่พอใจรัฐมนตรีบางรายอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์คุณปลอดประสบสุรสวัสดีกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขที่มีปัญหากันในช่วงของการบริหารจัดการน้ำไม่ลงรอยแล้วก็เลยจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยอันนี้คือการปรับครม.ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์1 2หรือจะ3เนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวนายกยิ่งลักษณ์เป็นสำคัญค่ะนายกทักษิณจะชอบหรือไม่ชอบใจใครในคณะรัฐมนตรีหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ถ้าจะให้ฟันธงเนี่ยมีครม.ที่นายกทักษิณไม่ชอบเลยอยู่ทั้งชุดคือครม.เงาเพราะครม.เงานี่วันๆไม่ทำอะไรนะวันๆเอะอะก็ทักษิณอย่างนั้นทักษิณอย่างนี้ค่ะนี่ทำไมรัฐบาลไม่ใช้มาตรการเด็ดขาดทำไงดับไฟครับจะได้ไม่เห็นเงาแล้วประชุมกันเป็นเรานะครับและแถลงเป็นเรื่องเป็นราวครับประชุมครม.เงาแล้วก็ผมปกติเวลาเข้าประชุมครม.เนี่ยก็จะต้องมีการทำระเบียบวาระมีฝ่ายเลขามีหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี้มาให้ข้อมูลมาชี้แจงแต่ประชุมครม.เงาเนี่ยเราก็จะเห็นแต่บรรดารัฐมนตรีเงาต่างๆเนี่ยครับก็พูดกันแล้วก็ออกมาแถลงประเด็นก็เป็นเงาๆทั้งนั้นนะครับ จับต้องไม่ได้เพราะว่ามันจากรองเงาออกมาแต่เขาก็มีความสุขกันนะกับเงาครับเพราะว่าได้เป็นรัฐมนตรีกันหลายคนคุณเทพไทยคุณศรีโชคพวกนี้ระดับรัฐมนตรีทั้งนั้นนะฮะชวรงค์ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยเงาพาณิชย์เลยคุณชวรงค์เนี่ยนะฮะไม่ใช่ไอ้ชวรงค์ชวรงค์หมอวรงค์ป่ะไอ้หมอวรงค์โทษทีครับเนี่ยพูดติดชวรงค์กับวรงค์เนี่ยคุณจตุพรอย่าลองอุ้มวรงค์วรงค์หมอวรงค์เด็กกรมค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยเงากระทรวงพาณิชย์พาณิชย์ครับเงายังต้องช่วยกันเลยนะถือว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากคือว่าไปเถอะครับเราก็ไม่ได้ต้องการจะไปกระแนะกระแหนอะไรหรอกเพียงแต่ว่าบทบาทหรือการทำงานทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในเวลาของการเป็นฝ่ายบริหาร2ปี8เดือนโดยไม่ชนะเลือกตั้งแล้วก็มาแพ้อีกครั้งนึงในการเลือกตั้งแข่งกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็มาเป็นฝ่ายตรวจสอบเนี่ยมันอธิบายว่านับวันนี่มีแต่จะถดถอยความศรัทธาจากประชาชนอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาแล้วผมไปออกรายการของไทย PBS วันก่อน
พิธีกรเขาถามผมในสารคดีพิเศษที่ทำถึงพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะแก้ไขพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรถ้าให้แนะนำผมก็ถามคุณพิญโยว่าเขาจะเชื่อผมเลยคุณพิญโยก็บอกว่าลองพูดออกมาก่อนผมบอกว่าต้องเปลี่ยนการนำพรรคคือการนำปัจจุบันเนี่ยมันไปไม่ได้แหละต้องเปลี่ยนการนำถ้าพูดในฐานะนักวิเคราะห์แต่ถ้าพูดในฐานะพรรคเพื่อไทยผมก็บอกว่าอย่าเปลี่ยนเอาคุณอภิสิทธิ์ไว้อย่างเนี้ยเราชอบไม่จะเปลี่ยนเป็นคุณเทพไทยอ่ะจากคุณอภิสิทธิ์อ่ะนี่เป็นคู่แข่งเพียงคนเดียวที่สามารถที่จะได้รับการยอมรับจากพรรคเพื่อไทยมากกว่าคุณอภิสิทธิ์ได้ในการเป็นหัวหน้าพรรคค่ะถ้าหากว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่รับตำแหน่งจริงๆเนี่ยผมสนับสนุนคุณเทพไทยมันก็เหลืออยู่เท่านี้ครับครับผมสนับสนุนแน่นอนคุณกรณ์ไม่ได้อยู่ในสายตาเลยเหรอคะคุณกรณ์ไม่นะฮะคุณกรณ์เนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีลักษณะพิเศษก็คือมีภรรยาเป็นอาวุธสามารถที่จะให้ภรรยาเนี่ยสร้างศัตรูไปทำร้ายทำลายเขาทั่วไปหมดผมไม่ได้วิพากษ์สุภาพสตรีนะฮะเพียงแต่ว่าบทบาทเนี่ยเวลาไปอยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยดูเธอจะค่อนข้างจะเกรี้ยวกราดรุนแรงแต่ก็ดีแล้วล่ะครับอย่างนี้พรรคเพื่อไทยชอบค่ะครับสร้างภาพลับที่ดีให้พรรคเพื่อไทยไปซะอย่างนั้นเลยนะคะอีกหนึ่งกระแสที่บอกว่าทางด้านของพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะเรียกตำแหน่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวคืนอันนี้เป็นยังไงคะมันมีข่าวว่ามันเขาจะเรียกรัฐมนตรีช่วยเกษตรคืนไหมครับยังคือเอายังนะคืออย่างนี้คือการให้แหล่งข่าวเนี่ยโดยเฉพาะทัศนคติของสื่อที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยค่ะไอ้นี่เอาจากพรรคชาติไทยหมดเลยนะครับชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขามีอยู่สองกระทรวงค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงท่องเที่ยวเรียกเขากลับคืนหมดแล้วเขาเหลืออะไรคุณบรรหารจะเหลืออะไรครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีแบบนี้เนี่ยเวลาการให้ข่าวเนี่ยคือไอ้คนเขียนมันไม่ต้องเขียนไม่ต้องคิดค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ไปเต้าไปกระจายนะครับคือข้อเท็จจริงมันก็เป็นไปไม่ได้การเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยมันอธิบายความชัดเจนว่ามันต้องกระจายกันให้กับทุกภาคการเมืองเพราะฉะนั้นการเต้าข่าวในลักษณะอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเสี่ยมให้พรรคร่วมเนี่ยมีปัญหาระหว่างกันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างอื่นเลยนะครับมีประสงค์อย่างนี้อย่างเดียวค่ะแต่ว่าทางด้านของคุณบรรหารก็ยืนยันนะคะว่าถ้าจะมีการปรับอย่างไรก็ตามขอไว้สองกระทรวงนี้ห้ามแตะคือถ้าสมมติว่าถ้าจะไปแตะจริงๆมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมแตกไหมคะคือเวลาสื่อเวลาเขานั่งกันในคุณนี่ก็สุมหัวกันว่าวันนี้จะเอาอะไรดีครับแล้วก็คิดเองเองและประเภทอย่างนี้แล้วก็มีสื่อไม่กี่ยี่ห้อนะครับแต่ว่าสื่อกระแสหลักจริงๆเขาจะไม่ใช่นะครับแต่เป็นมติชนข่าวสดไทยรัฐเนี่ยเขาจะอธิบายทุกมีเหตุมีผลมีองค์ประกอบนะครับแล้วก็มีความเป็นมาที่ชัดเจนแต่วิธีการเต้าข่าวแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการยุให้รำตำให้รั่วเสียมากกว่าสิ่งอื่นใด คือถ้าดูบรรยากาศการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชาติพัฒนาหรือว่ากระทั่งว่าพลังชนเนี่ยนะครับก็จะพบว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยดีครับการร่วมงานกันก็เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะผมแน่ใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเนี่ยมีความสุขใจในการร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ฟันธงค่ะเพราะในขณะที่ผมเป็นโฆษกรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีผมเห็นบรรยากาศรัฐมนตรีพรรคร่วมบางคนเวลานั้นพูดเลยฮะวันนี้ถ้าอยู่กับประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เช่นนี้แล้วการเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์รอบก่อนเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าเขามีความสุขดูดดื่มกัน2พรรคเท่านั้นน่ะคือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยส่วนพรรคการเมืองอื่นๆก็อกกลัดน้องหวานอมขมกลืนกันมาตลอดพรรคชาติไทยนี่ตัดพ้อแล้วตัดพ้ออีกเขียนจดหมายเปิดผนึกไม่ว่าจะสัญญาแก้รัฐธรรมนูญครับหรือเรื่องอื่นๆก็ตามล้วนแล้วแต่ชอบช้ำระกำใจมาแต่กับพรรคเพื่อไทย1ปีเต็มๆวันก่อนรองนายกชุมพลศิลปอาชาฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยก็ขึ้นพูดบนเวทีงานเลี้ยงสังสรรค์ก่อนเปิดสมัยประชุมครับบอกว่าทำงานมาแล้วสบายใจที่ทำงานกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับแล้วก็มีความสุขใจพรรคการเมืองอื่นๆที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็เช่นเดียวกันค่ะคือเวลาเดินการเมืองเนี่ยบางพรรคการเมืองต้องการภาพเป็นพระเอกเท่านั้นคนอื่นเป็นผู้ร้ายหมดอะไรหมดไม่เป็นไรแต่ตัวเองต้องเป็นพระเอกไว้ก่อนปัญหาก็คือเป็นพระเอกกำมารอเสียด้วยหมายความว่าหน้าตาเนี่ยทำเหมือนดูดีแต่เนื้อข้างในจริงๆเนี่ยยิ่งกว่าผู้ร้ายคนที่เขายืนข้างๆกันในฐานะพรรคร่วมเนี่ย
เขาแลเห็นเขาก็รับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ว่าภาพในวันคล้ายวันเกิดของท่านบรรหารเองภาพการพูดคุยระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับคุณบรรหารเองก็ออกมาชื่นมื่นดีเหมือนไม่เคยมีข้อหน่ายแหนงแข่งใจกันใครมันจะไปเจอหน้าแล้วทะเลาะกันนายกบรรหารท่านเป็นผู้ใหญ่ฮะแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เยาว์ไปอวยพรวันเกิดก็ทั้งนั้นไม่ว่าศัตรูมิตรเวลาที่เขาทางการเมืองเขาก็คุยกันเป็นมัธุรสวาจาตามปกติครับไม่ใช่เขามางานวันเกิดตัวเองแล้วไปไล่เขาออกจากงานมันไม่ใช่วิสัยครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองก็กันค่ะทีนี้ย้อนกลับไปถามกรณีการแก้ไขปัญหาราคายางบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ในขณะที่คุณณัฐวุฒิได้ลงไปปฏิบัติภารกิจที่ภาคใต้ในเรื่องของยางพาราก็มีรัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงเกษตรนำโดยคุณชินวรแล้วก็คุณอาคมแล้วก็ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์30คนบุกทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหายางโดยที่ไม่ได้มีการทำหนังสือไปก่อนอันนี้ได้มีการพูดคุยหรือว่าหามาตรการในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนออกมาหรือยังคะคือผมยังไม่ได้สนทนากับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เหล่านั้นนะฮะแต่เจตนาวันนั้นเนี่ยชัดว่าเป็นเจตนาทางการเมืองเพราะว่ารู้อยู่ว่าผมเนี่ยลงไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งเกี่ยวกับการดับไฟป่าพรุควนเคร่งที่นครศรีธรรมราชวิปรัฐบาลเขาก็แจ้งให้ทราบว่ารัฐมนตรีไม่อยู่และผมก็บอกว่าให้เลื่อนไปก่อนได้ไหมสัปดาห์หน้าคือวันพฤหัสพรุ่งนี้ก็ยื่นยติมาผมมาชี้แจงให้แต่ปรากฏว่าก่อนที่จะยื่นยติในช่วงบ่ายตอนสายๆก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้นัดหมายนะครับแล้วได้ข่าวว่าไปวกเวกโวยวายนักข่าวในทำเนียบเขาเล่าให้ผมฟังครับเอะอะมาเถิงกันครับแล้วก็ชูเอกสารต่างๆนานาหมอประสิทธิ์ชัยวิรัตนะในฐานะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมารับเอกสารก็ยื่นให้พอหมอประสิทธิ์รับผู้สื่อข่าวถ่ายเสร็จดึงกลับไม่ให้นะฮะ บอกว่าผมไม่ให้ไอ้อย่างนี้ก็มีเสร็จแล้วเนี่ยไปส่งเสียงเอะอะโวยวายพอเป็นประเด็นข่าว ก็กลับเข้ามาในสภาก็มีการพูดจากันหลายประเด็นพรุ่งนี้ผมก็จะเข้าไปทำหน้าที่ผมยืนยันว่าการแก้ไขสถานการณ์ราคายางพาราเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องก็ทุ่มเทในการทำภารกิจนี้เพียงแต่ว่ากลไกทางเศรษฐกิจของเวทีโลกมันเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วมันไม่ใช่มาตกแต่ในประเทศไทยฮะอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ทุกประเทศที่ส่งออกยางพาราประสบภาวะการนี้ทั้งหมดอินโดนีเซียในราคาเขาต่ำกว่าเราต่ำสุดในบรรดา3ประเทศเราก็เดินหน้าโครงการ 15,000 ล้านรักษาเสถียรภาพราคายางพาราเมื่อวานนี้ผมเอาเข้าคณะรัฐมนตรีนี่ก็มีคนไปพูดอีกว่าครม.ตีกลับโครงการไม่ใช่ครับเขาอนุมัติให้เดินโครงการต่อแต่ว่าโครงการ 15,000 แรกนี่มันมีเงินเหลืออยู่ 2,000 กว่าล้านสำหรับสถาบันเกษตรกรครม.ก็อนุมัติให้องค์การสวนยางเอามาใช้เดินโครงการไปในขณะที่ก็มอบหมายให้กระทรวงเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์คลังคมนาคมหารือร่วมกันโดยรองนายกกิตติรัตน์ณระนองในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเป็นประธานเพื่อที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวคือเราเห็นว่าโครงการ 15,000 ล้านหรือจะกี่หมื่นล้านต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นมาตรการระยะสั้นเฉพาะหน้ามันก็ควรทำไปพร้อมๆกับมาตรการระยะยาวเช่นส่งเสริมการใช้ยางในประเทศพาณิชย์อุตสาหกรรมคมนาคมเอายังไงส่งเสริมการแปรรูปของเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายยางแปรรูปกลางน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าจะทำยังไงพลังคุยกันอุตสาหกรรมคุยกันเกษตรคุยกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสนอกลับเข้าครม.ในคราวเดียวจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อย่างไรว่ามาว่าอันนี้สำหรับระยะสั้นก้อนนี้สำหรับระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สรุปมาแล้วตรงนี้คือความชัดเจนของมติครม.เมื่อวานนี้ค่ะแล้วกลไกความร่วมมือของ3ประเทศก็ทำงานกันอยู่ครับวันนี้ครับเขาเพิ่งประชุมกันจบเมื่อประมาณ6โมงเศษที่อินโดนีเซียก็ตกลงกันว่าจะจำกัดปริมาณการส่งออกยางพาราทั้ง3ประเทศรวมกันให้ได้ 300,000 ตันเขากำหนดสัดส่วนกันแล้วว่าประเทศไหนใครเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีการให้ข่าวออกมาอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้ผมก็จะเดินทางไปอินโดนีเซียไปพบกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องยางพาราของอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือหารือประเมินสถานการณ์ด้วยกันวันอังคารผมก็จะไปมาเลเซียไปพบกับรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องยางของมาเลเซียพูดคุยกันแล้วผมก็จะอาสาเป็นตัวแทนของพวกเรา3ประเทศเดินทางไปหารือกับทางการจีนเพื่อจะเอาข้อสรุปเอามาตรการเหล่านี้ไปคุยกับจีนเขาดูเพราะทางการจีนเขาก็บอกว่า
สถานการณ์ราคายางพาราที่มันผันผวนนี่เขาก็ไม่ชอบนะครับเพราะเขาวางแผนทำธุรกิจยากจีนนี่เป็นประเทศที่บริโภคยางพาราสูงที่สุดในโลกปริมาณการบริโภคของจีนพอๆกับปริมาณการผลิตของเราครับประมาณ3ล้าน5แสนถึง3ล้าน6แสนตันแต่จีนเขาปลูกได้จำนวนหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการนำเข้าทีนี้ของเราก็ส่งออกยางมากที่สุดใน 100% ใช้ในประเทศเพียงแค่14ส่งออก86ใน3ประเทศรวมกันเราส่งออกยางไม่ต่ำกว่า 70% ของปริมาณยางทั้งหมดในตลาดที่ส่งออกเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจับมือกันดีๆเดินกันชัดๆส่งสัญญาณแรงๆก็เชื่อว่าน่าจะมีผลทางจิตวิทยาในตลาดพอสมควรในการพยุงราคาและผลักดันให้สูงขึ้นแต่ว่าจะไปหวังว่ามันพรวดพราดขึ้นวันหนึ่ง5บาท7บาทเนี่ยสถานการณ์ขณะนี้คงไม่เป็นเช่นนั้นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งและยืนยันว่ารัฐบาลไม่หาเศษหาเลยไม่ดูดเลือดกลืนเนื้อเกษตรกรชาวสวนยางเหมือนที่ใครบางคนบางพวกเคยทำมาในอดีตอย่างแน่นอนถ้าราคาไม่ดีขึ้นจะทำยังไงครับเพราะว่ามีนักเศรษฐศาสตร์ออกมาวิเคราะห์ว่าอีก 4-5 ปีราคายางพารานั้นจะไม่สูงถึง100บาทต่อกิโลกรัมด้วยซ้ำไปเราต้องพูดความจริงวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เขาเข้าใจสภาพเขาเห็นข้อเท็จจริงเขารู้ว่าความเป็นจริงขณะนี้ราคายางพาราเนี่ยก็ยังสูงกว่าต้นทุนการผลิตครับแล้วก็มันมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่ารัฐบาลหรือใครเป็นคนมาทำให้ตกให้ต่ำลงก็ไม่ใช่ทีนี้เมื่อเราทำให้สถานการณ์เฉพาะหน้าคือราคายางพาราเนี่ยทรงตัวขยับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพแล้วแม้ว่าจะไม่พรวดพราดก็ตามเนี่ยมาตรการระยะยาวที่เราวางเนี่ยครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะหักล้างคำทำนายของบางคนบางสำนักที่เขาทำงานวิจัยชุดนี้ได้หรือเปล่าเราวิเคราะห์ว่าความต้องการและปริมาณผลผลิตยางพาราในเวทีโลกขณะนี้ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันมาจากงานวิจัยที่คุณอรุณโอไทว่าเนี่ยก็มีเหตุมีผลแต่เป็นหน้าที่ที่ประเทศผู้ผลิตเนี่ยต้องวางยุทธศาสตร์ครับเราเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราเป็นภูมิภาคที่เป็นมหาอำนาจยางพาราของโลกเนี่ยเรารอให้ถึงวันนั้นโดยไม่ทำอะไรไม่ได้ครับค่ะก็ฝากความหวังนะคะว่าการไปพูดคุยกับจีนจะได้ข่าวดีมาสำหรับเกษตรกรทั้ง3ประเทศนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะพัดพาใจฉันไปหาใจเธอล่องลอยดังนกละเมอห่วงเธอน้อคนเสื้อแดงสู้แดดตากฝนอดทนแม้วันอับแสงฝากดาราดวงสีแดงจัดช่วยอีกแรงให้เธอปลอดภัยถนนคนจริงอย่างเดินย่ำรอยสันพาเลือดเรากลั่นเป็นน้ำตาผ่านมาไม่เคยหวั่นไหวจะทรนงไร้เส้นแต่มีหัวใจแลกเอาประชาธิปไตยจะหนักแค่ไหนไม่เห็นกังวลคนเสื้อแดงสุดแรงแดงทั้งแผ่นดินโค่นล้มชนชั้นหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดขอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกทนลบรอยอำมาตย์ให้พุ่นปลดแอกของชนพุ่นผู้กดขี่ฟ้าอัสดงหลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวคงหนาวให้เธอฝันดีรุ่งเส้นขอบฟ้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องชัยสิ่งนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรี
สะดุ้งหลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวผมหนาวให้เธอฝันดีรงเส้นขอบฟ้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องชัยสิ่งนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนแสงทองส่องชัยสิ่งประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนมาพูดคุยกับคุณจตุพรและคุณณัฐวุฒิกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยถึงกรณีที่2พลแม่นปืนเข้าให้การกับพนักงานสอบสวน DSI กันบ้างค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดคร่าวๆโดยรองอธิบดี DSI นะคะบอกว่าทั้ง2คนให้การว่าการยิงต่อสู้ในวันนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นเองนะคะทีนี้ถ้าจะมาพิจารณากันตั้งแต่คำให้การแรกๆที่บอกว่าพนักงานสอบสวนได้ถามถึงอาวุธที่ใช้ในการยิงผู้ชุมนุมในวันนั้นซึ่งทางด้านของพลทหารทั้งสองท่านไม่ใช่พลทหารนะคะนายทหารทั้งสองท่านบอกว่าใช้อาวุธปืน M16 แล้วก็ใช้กระสุนซ้อมยิงไม่มีหัวกระสุนยิงเพื่อที่จะขู่แล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาเท่านั้นเองคือผมอธิบายก่อนนะค่ะคือความจริงทหารทั้งสองนายนั้นชื่อปรากฏกันมายาวนานนะครับเพียงแต่ว่าไม่ประกาศชื่อเท่านั้นเองนะครับมือที่เป็นคนยิงปืนนั้นชื่อ10เอกสลิงคารทวีชีพซึ่งปัจจุบันลาออกจากราชการไปแล้วส่วนคนที่ชี้เป้านะครับที่ส่งสัญญาณนะครับที่บอกว่าล้มแล้วล้มแล้วเนี่ยนะครับก็คือ10เอกขชารัตน์เนียมรอดซึ่งนะครับปัจจุบันทราบข่าวว่าขยับยศเป็นจ่าด้วยซ้ำประเด็นที่สำคัญที่ผมเช็คว่าเขาให้การว่า1เป็นกระสุนซ้อมหรือที่เรียกว่ากระสุนแบล็งหรือจะเป็นกระสุนยางเพราะว่าคือถ้าเป็นกระสุนยางปกติเนี่ยกระสุนยางเนี่ยทางการทหารเขารู้ว่าปืนที่ใช้กระสุนยางส่วนใหญ่จะปืนที่ใช้สำหรับภารกิจของพลเรือนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นปืนสั้น9มม11มม38 357และปืนลูกซองปืนลูกซองเนี่ยนะครับขนาดของกระสุนยางยกตัวอย่างที่พันตำรวจเอกไวยพจน์พันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์เนี่ยนะครับถูกยิงเนี่ยนะครับขนาดของกระสุนนี่จะอยู่ 1.8 ซมปืนกระบอกที่10เอกสลิงคารนะครับที่อยู่หลังคาตึกแล้วก็ติดลำกล้องนั้นเป็นปืน M16A2 นะครับซึ่งมีความกว้างของลำกล้องเนี่ยนะครับ .56 มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กระสุนยางเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อเทียบกับทำเนียบการเบิกกระสุนปืนนะครับไม่ปรากฏว่าจะมีกระสุนยางที่เป็นการใช้ปืน M16A2 ถามว่าปืน M16A2 เนี่ยได้ใช้ภารกิจไหนบ้างตอบว่า6ศพวัดประทุมเนี่ยนะครับจะเป็นปืน M16A2 ที่มีหัวกระสุนสีเขียวอ๋อที่ติดอยู่ในท้องของกมลเกศทีนี้เนี่ยระยะเวลาระยะทำการเนี่ยปืน M16A2 เนี่ยจะยิงได้ไกลนะครับประมาณ 1,560 เมตรค่ะแต่ว่าระยะหวังผลจริงๆเนี่ยในวงการทหารที่ทหารแตงโมที่ให้ความรู้เราไม่ได้เป็นทหารเนี่ย
จะอยู่ที่ประมาณ460เมตรเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคำให้การของทั้งสิบเอกสลิงคารหรือสิบเอกคชารัตน์เนี่ยนะครับซึ่งความจริงแล้วพวกผมไม่ได้มีความเป็นอคติใดๆเป็นการส่วนตัวผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าปืนที่ยิงนั้นนะครับเป็น M16 แต่คงจะจำกันได้นะครับเพราะทหารเนี่ยนะครับเขารู้เลยว่าดูพวกเขารู้ว่านี่ M16A2 นี่ M16A4 เป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้กระสุนซ้อมที่เรียกว่ากระสุนแปลงเนี่ยมันต้องมีการติดตัวอะแดปเตอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นแรงอัดและก็ออกเพียงแค่เสียงไม่มีหัวกระสุนออกมาคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อใช้กระสุนซ้อมไม่มีหัวกระสุนออกเนี่ยและจะติดกล้องทำไมสองเนี่ยเมื่อมีแต่เสียงเนี่ยเสียงปืนทำให้คนล้มลงได้หรือไม่เพราะภาพในคลิปเนี่ยบอกว่าล้มแล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งยิงซ้ำไปอีกนัดไปตีมือเนี่ยนะครับไปเตือนสติคือณวันนี้เนี่ยครับใครจะให้การอย่างไรก็ได้เพราะว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคือความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ได้ประกาศมาหลายรอบว่าพวกเรามีเป้าประสงค์ที่ต้องการเอาคนสั่งการคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้สั่งการหลักแล้วก็แต่ว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนก็ต้องเริ่มต้นจากผู้ปฏิบัติเพื่อไปหาตัวผู้สั่งการเพราะว่าถ้าจะเริ่มต้นจากผู้สั่งการเลยเนี่ยนะครับผู้สั่งการก็นายสุเทพเทือกสุบรรณก็ปฏิเสธทุกอย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ให้การทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักฐานเนี่ยนะครับไม่ว่าจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะครับจะต้องมีความสัมพันธ์กันแต่การให้ปากคำอย่างไรก็ตามนั้นไม่ใช่ว่าใครให้ปากคำอย่างไรแล้วย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะว่าตามสารระบบเนี่ยครับมันคือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบริเวณที่เขาไปปฏิบัติการนั้นเนี่ยมีความตายเกิดขึ้นรวมกัน15ศพนะครับถ้ากระสุนมีแค่เสียงเนี่ยแสดงว่าพวกนี้หูอื้อจนตายนะครับจนกระทั่งสมองทะลุซึ่งไม่มีความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราอธิบายความให้ฟังว่าความตายเกิดขึ้นผ่านมาแล้วนะครับและประชาชนนั้นเขาไม่ได้มีความนะครับโกรธแค้นจริงชังสองคนนี้แต่เขามีความรู้สึกกับคนสั่งการเวลานี้อย่างน้อยที่สุดญาติคนที่ตายเขาต้องการความจริงความจริงทำอย่างไรก็ต้องว่ากันตามความจริงแต่การอธิบายเนี่ยครับก็กระสุนไม่มีหัวคุณจะไปติดลำกล้องทำไมแล้วที่สำคัญพอคุณยิงซ้ำอัตโนมัติเนี่ยมันยิงซ้ำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงอัดเข้าไปต้องเปลี่ยนกระสุนและใช้แรงอัดไปใหม่คือในแวดวงทหารแตงโมเนี่ยเขาชำแหละได้เป็นประเด็นผมดูที่ในหน้าจอขนาดนี้เมื่อตะกี้นี้เนี่ยนะครับนายทหารเขาก็บรรยายถูกต้องตามนั้นแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ผมได้มีการคุยแลกเปลี่ยนกันว่ามันเป็นของจริงนะครับที่ดูเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือว่าคือภาพคนล้มเนี่ยล้มแล้วเนี่ยถ้ามีเพียงแค่เสียงเป็นไปไม่ได้สองถ้ามีแค่เสียงติดลำกล้องไปทำไมมันไม่มีเหตุผลสามไม่ใช่กระสุนยางแน่นอนเพราะกระสุนยางนี่นะครับที่ยิงใส่ปืนลูกซองเนี่ยรัศมีทำการเพียงแค่25ฟุตเท่านั้นเองนะครับไกลวันนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับปืนของจริง M16A2 นะครับยิงได้ไกลถึง 1,560 แต่เป้านะครับเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่460เมตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะเขาเรียกเป็นระยะที่มันตรงกับความตายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับ2คนที่มาให้การในวันนี้ว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันแต่วันนี้เรากำลังจะหาตัวการนะครับที่สั่ง2คนนี้มาปฏิบัติหน้าที่นั่นคือตัวอดีตนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงการให้ปากคำในวันนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากชุดที่ไปปฏิบัติการยิง6ศพที่วัดประทุมนะครับที่บอกว่าชายชุดดำหลบอยู่ตรงตอหม้อนะครับซึ่งไม่มีทางจะไปยิงได้เลยเพราะต้องจับขาห้อยหัวลงมาแล้วมายิงชายชุดดำและข้อเท็จจริงก็คือจุดที่ยืนไปสัมพันธ์กับความตาย6ศพวัดประทุมและที่สำคัญที่สุดที่พนักงานสอบสวนคนนี้ใดต้องการจะทราบในขณะนั้นก็คือว่าคุณใช้ปืนอะไรเขาจึงรู้ว่าคุณใช้ปืน M16A2 หัวกระสุนสีอะไรจึงปรากฏว่ารู้ว่าเป็นหัวกระสุนสีเขียวซึ่งตรงกับก
กระสุนปืนที่อยู่ในสมองอยู่ในลำตัวนะครับของวีรชนที่ตายในเขตอภัยทานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำนวน13ศพแรกนะครับ6ศพเนี่ยนะครับวัดประทุมจึงถูกระบุว่าความตายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปืนชนิดเดียวกันนะครับกับพลซุ่มยิงทั้ง2คนนะครับสไนเปอร์ก็คือหน่วยเป็นบุคคลไม่ใช่ปืนคุณจะใช้ปืนอะไรติดกล้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสมัยสงครามโลกก็คือใช้ไรเฟิลนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ติดลำกล้องแล้วก็ซุ่มยิงในกระบวนการสงครามเพราะฉะนั้นคำให้การณวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าทางดีเอสไอเขาคงจะต้องเอาผู้ชำนาญการมาแต่ผมอยากจะสื่อสารไปว่านะครับว่าขนาดนี้เนี่ยประชาชน15ศพที่บ่อนไก่เนี่ยและผู้บาดเจ็บจำนวนมากผมว่าเขาอาหัวศีกรรมให้กับคนสองคนนี้ไปนานแล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องการเอาตัวผู้สั่งการซึ่งไม่เคยขอโทษประชาชนไม่เคยแสดงความรับผิดชอบโยนความผิดนะครับอะไรนึกไม่ออกก็ชายชุดดำนะครับภาพที่ข่าวสดลงเช้าเมื่อเช้าที่คุณณัฐวุฒิเคยแถลงนะครับว่าไอ้แท้ที่จริงก็เป็นหน่วยการไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับแต่นี่เราดูภาพปรากฏการณ์อย่างนี้ได้อย่างชัดเจนว่าคือถ้าเป็นยิงปืนเพียงแค่ต้องการเสียงที่เรียกว่ากระสุนแปลงนั้นเขาจะติดลำกล้องขึ้นมาทำไมนะครับมันไม่มีเหตุผลองค์ประกอบใดๆทั้งสิ้นนะครับคือผมคิดว่ามันสิ้นสงสัยไปตั้งแต่แรกที่เกิดเหตุแล้วนะครับว่าปืนติดลำกล้องแล้วก็กระสุนที่ใส่เนี่ยหมายสังหารหรือไม่ก็รัฐบาลเนี่ยติดป้ายประกาศเขตกระสุนจริงครับนั่นก็จบแล้วแล้วก็มีการยิงกันจริงๆเสียชีวิตกันจริงๆนี่ก็ชัดแล้วพฤติกรรมในการปฏิบัติเอาปืนติดลำกล้องจะเป็น M16M อะไรก็แล้วแต่ขึ้นไปอยู่ในจุดสูงข่มครับนี่ก็ชัดเจนว่ามีเจตนาหวังผลจากการยิงไม่ใช่เพียงแค่การยิงข่มขู่หรือสกัดกั้นเพราะถ้าการยิงข่มขู่เนี่ยยิงจากพื้นราบก็ได้ฮะครับไม่ต้องไปอยู่ในยุทธภูมิหรือว่าพื้นที่ที่ได้เปรียบพื้นที่ที่ปฏิบัติการโดยสะดวกหรือเลือกเหยื่อได้โดยง่ายครับเอานี่พูดกันชัดๆเพราะนั้นทหาร2ท่านที่ท่านให้การเนี่ยผมเข้าใจครับว่าท่านพยายามที่จะปกป้องตัวเองครับเข้าใจได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าขอให้พี่น้องทหารทั้ง2คนแล้วก็คงมีอีกหลายคนน่ะครับเพราะว่าตามหน้าที่พนักงานสอบสวนเค้าต้องเชิญมาสอบครับจะให้การปกป้องตัวเองอย่างไรท่านว่าเถอะครับเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาพิจารณาว่ากันไปตามกฎหมายแต่ขออย่าให้การปกป้องคนบงการอย่าให้การปกป้องคนที่ยึดกุมอำนาจบริหารแล้วสั่งการจนประชาชนบาดเจ็บล้มตายขนาดนี้เพราะเราดูว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพนอกจากไม่ยอมรับแล้วไม่มีแม้แต่เสี้ยวสำนึกครับที่จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยการยอมรับว่าตัวเองทำอะไรลงไปคุณสุเทพไปให้การถึงตีสามตีสี่ครับซึ่งก็ไม่ได้น่าเห็นใจอะไรแต่อย่างใดครับเพราะนี่คือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกับการที่ตัวเองได้ทำลงไปแต่ว่าไปบอกว่าการยิงแล้วไม่เห็นอาวุธเนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่ถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่ของผู้ชุมนุมก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลเนี่ยพรรคพวกก็เก็บอาวุธครับเอาไปซ่อนเสียแล้วแล้วก็อธิบายว่าคนที่ถูกยิงเหล่านั้นนะฮะเป็นชายชุดดำเป็นกองกำลังทีนี้วินยูชนพึงตระหนักข้อเท็จจริงว่าคนที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยคนตายเขามีใบหน้าคนถูกฆ่าเขามีชีวิตมีครอบครัวมีที่มาที่ไปทุกคนสืบสาวเราเรื่องหาประวัติได้เป็นนักศึกษาก็มีเป็นบัณฑิตจบใหม่ก็มีเป็นคนขับแท็กซี่เป็นคนงานรับจ้างไม่มีใครเลยที่เส้นทางชีวิตชี้ว่ามีศักยภาพหรือขีดความสามารถจะเป็นกองกำลังติดอาวุธลากเอาอาวุธสงครามมายิงสู้กับกำลังทหารในเวลานั้นได้คือถ้าเป็นชายลึกลับถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์ฝึกรบเป็นมิจฉาชีพที่มีประวัติยาวเป็นหางว่าวแล้วก็มาถูกยิงตายอยู่กลางที่ชุมนุมเนี่ยอาจจะสันนิษฐานอนุมานว่าเห็นไหมล่ะเสื้อแดงก็ไปเอามิจฉาชีพไปเอาหน่วยที่มีประสบการณ์การรบอะไรมาปนอยู่แล้วก็ถูกยิงตายแต่นี่ไม่มีครับทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีชีวิตที่เปิดเผยและทุกคนมีชีวิตบริสุทธิ์ตามวิถีทางของตัวเองเ
พียงเพราะเขามาต่อสู้กับอำนาจรัฐเวลานั้นแล้วก็ถูกสั่งการโดยฝ่ายบริหารซึ่งเป็นนักการเมืองที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนตรงนี้ครับเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะผมเรียนว่าเจ้าหน้าที่ทหารไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ปฏิบัติหรือผู้บังคับบัญชาท่านต้องเข้าใจสถานการณ์ให้ชัดนะครับว่าอะไรมันกำลังเกิดขึ้นสิ่งที่กำลังทำเนี่ยมันไม่ใช่การไล่ล่าเช็คบินทางการเมืองสิ่งที่กำลังทำเนี่ยมันไม่ใช่หมายเพียงแค่ทวงความยุติธรรมให้คนเจ็บคนตายแต่สิ่งที่กำลังทำมันหมายถึงเรากำลังปกป้องชีวิตบริสุทธิ์ทุกชีวิตในประเทศไทยที่หากจะมีการต่อสู้ทางการเมืองข้างหน้าไอ้คนที่กุมอำนาจอยู่เวลานั้นอีก10ปี20ปี50ปีผมไม่ทราบถ้าจะสั่งการให้กำลังหน่วยใดออกมาใช้อาวุธกระสุนจริงกับประชาชนเนี่ยมันจะได้มีอุทาหรณ์จะได้เป็นบทเรียนว่าคนสั่งถูกจองจำคนสั่งต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในวันที่สิ้นอำนาจตรงนี้ต่างหากครับคือมิติที่ลึกที่สุดของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแน่นอนคนเจ็บคนตายต้องการความยุติธรรมฮะสังคมนี้ต้องการความจริงแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้เนี่ยหมดอายุไขพวกผมหมดอายุไขผู้บังคับบัญชาทหารทั้งหลายครับเกิดว่าวันนั้นลูกหลานท่านเป็นคนที่ออกไปสู้ล่ะเกิดว่าวันนั้นเนี่ยทายาทของท่านเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวที่เขาเห็นการบ้านการเมืองเป็นเผด็จการเขาทนไม่ไหวเขาออกมาแล้วมันก็จะมีคนที่ยึดกุมอำนาจบริหารเหมือนที่เคยกุมอำนาจและสั่งการพวกท่านสั่งให้หน่วยกองกำลังประกาศเขตกระสุนจริงออกไปยิงลูกหลานท่านตายต่อหน้าอย่างนั้นหรือช่วยกันนะฮะท่านจะให้การปกป้องตัวยุติธรรมเขาพิจารณาค่ะแต่ว่าคนสั่งการท่านช่วยไม่ต้องคิดว่าช่วยพวกผมอะถ้าท่านไม่ชอบคนเสื้อแดงก็ไม่ต้องคิดว่าช่วยคนเสื้อแดงช่วยคนที่กำลังรอคอยประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยอยู่ข้างหน้าช่วยคนที่เขาอาจจะต้องรับภาระการต่อสู้นี้ต่อให้เขาปลอดภัยจากการตัดสินใจโดยมักง่ายครับล้อมยิงโดยกระหยิ่มแล้วยิ้มนำลำพองอยู่ในใจว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรอำนาจยังปกป้องได้เดี๋ยวไม่เป็นไรทุกอย่างคลี่คลายทุกอย่างจบเหมือนเผด็จการร้อยศพหลายคนที่ผ่านมา คุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ส่วนตัวผมไม่อาฆาตนะแต่คุณปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่ได้แล้วพวกผมถ้าเป็นผู้ก่อการร้ายถ้าเป็นไอ้พวกเผาบ้านเผาเมืองอย่างคุณว่าเอาไงเอากันครับไม่มีปัญหาเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเต็มที่เหมือนกันส่วนคำให้การที่บอกว่าการติดกล้องที่ปลายปืนเจ้าหน้าที่ที่ได้ออกมาให้การบอกว่าเป็นกล้องที่เอามาจากปืนบีบีกันคือข้อเท็จจริงปืนบีบีกันเนี่ยนะครับที่เขาซ้อมยิงเล่นกันเนี่ยก็ยิงแค่ใบไม้ทะลุนะครับมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องเอาปืนบีบีกันลำกล้องบีบีกันมาติดปืน M16A2 แล้วปืนบีบีกันเนี่ยนะครับไม่มีวันที่จะยิงให้กับคนล้มได้ระยะทางเป็นร้อยเมตรนะครับจากหลังคาตึกเนี่ยอย่างน้อย100-200เมตรเนี่ยวิสัยนี้ก็เป็นไปไม่ได้แต่อย่างที่ผมบอกว่าสองคนนี้เขาต้องให้การเพื่อปกป้องตัวเองเราจึงบอกว่าเราไม่ได้ที่จะมีความเป็นอคติในชีวิตเนี่ยนะครับเกิดแก่เจ็บตายมีความตายอยู่จริงบริเวณจุดนั้น15ศพซึ่งไม่ใช่เฉพาะ2คนนี้ที่อยู่จุดนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่า2คนนี้นะครับถูกบันทึกภาพได้แต่ว่าส่วนที่บันทึกภาพไม่ได้ก็มีอยู่ซึ่งDSIก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเจตนามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับคำบรรยายอยู่ในภาพเนี่ยนะครับเรื่องไม่ว่ากล้องบีบีกันหรือกับศูนย์แปลงกับศูนย์ซ้อมเนี่ยขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงทั้งสิ้นแต่ว่าโดยความรู้สึกเขาคิดว่านี่เป็นการให้การเพื่อปกป้องตัวเองเขาก็ย่อมจะมีสิทธิ์เป็นธรรมดาแต่ข้อเท็จจริงนั้นDSIนั้นเขาไม่ได้ฟังความนะครับจากพยานปากใดปากหนึ่งนะครับหรือว่าผู้ต้องหารายใดรายหนึ่งเวลาที่เขาจะสรุปผลการสอบสวนนั้นเนี่ยนะครับเขาทั้งมีทั้งวัตถุพยานประจักษ์พยานนะครับพยานแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะสรุปว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่มีความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สอชอเคยส่งให้DSIเนี่ยบริเวณที่บ่อนไก่เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับเวลา
เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่บ่อนไก่เขาจึงมีความรู้สึกนะครับผมเองเห็นอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่นั่นเขาเห็นทุกสถานการณ์แต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าใครจะให้คำปรึกษากับสองคนนี้ยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่ามันไม่ได้เจตนาของพวกเรานะครับที่จะต้องไปลงโทษสองคนนี้แต่เป็นเรื่องของการหาคนที่สั่งการอย่างที่ณัฐวุฒิบอกชัดเจนก็คือว่าในวันข้างหน้าอีกกี่ปีก็ไม่รู้จะมีผู้นำประเทศคนไหนก็ตามถ้ามาใช้วิธีการเดียวกับเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาเนี่ยก็จะต้องได้รับการลงโทษเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับใครมาเป็นนายกเนี่ยนะครับเกิดลูกแก่อำนาจเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงลูกแก่อำนาจตั้งแบบสอชอแบบนี้ฆ่าคนตาย98ศพบาดเจ็บ 2,000 ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับไม่ต้องถูกดำเนินคดีไม่เคยแม้กระทั่งสำนึกนะครับในการขอโทษต่อญาติพี่น้องต่อศพของคนตายเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราพูดณวันนี้นั้นไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาสองคนนี้หรือใครก็ตามนะครับเพื่อมาดำเนินคดีนะครับเพื่อเขาถูกจองจำแต่วัตถุประสงค์ก็คือว่าจะต้องเอาคนสั่งการคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะภาพปรากฏการณ์เนี่ยนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนี่ที่พี่ไปให้การถึงตีสามตีสี่ที่ว่านี่แต่พี่น้องเราที่ถูกขังพี่น้องเราที่ถูกฆ่านะครับเวลาล่วงไป2ปีกว่าแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยพี่น้องเราที่เสียอวัยวะเสียดวงตาเสียแขนเสียขาบางคนอย่าว่าแต่นั่งเลยนะครับนั่งก็นั่งไม่ได้ต้องนอนติดเตียงนะครับเวลามาร่วมกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดกันก็คือความยุติธรรมแต่คำให้การเพื่อเข้าตัวรอดยังไงว่ากันไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรแต่ข้อเท็จจริงนั้นคนที่อยู่ในแวดวงทางการทหารซึ่งผมยังเชื่อว่าทหารส่วนใหญ่ในกองทัพเนี่ยเขาไม่เอาด้วยกับวิธีการอย่างนี้และสะท้อนโดยผลการเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี54ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณี2สไนเปอร์วันนี้ก็ถือว่าดีเอสไอเขารู้ว่าเขาจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบัญชีการเบิกกระสุนปืนซึ่งผมอยากให้ดีเอสไอเนี่ยเรียกพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐซึ่งเวลานั้นเป็นประธานคณะกรรมการทหารของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเขาไปเรียกเอกสารมาได้เราจึงรู้ว่าเบิกกระสุนถึง 500,000 นัดยิงไปถึง 120,000 นัดสไนเปอร์เบิกมา 3,000 นะครับยิงไป 2,520 รายละเอียดเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นองค์ประกอบที่บวกกันกับความตายสัมพันธ์กับความตายที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เพื่อความแก้แค้นแต่เพื่อต้องการให้คนสั่งการนั้นคือนายกรัฐมนตรีและรองนายกที่ดูแลสอชอเวลานั้นจะต้องรับผิดชอบกับชะตากรรมนี้และเป็นการปรามอนาคตว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เว้นแม้กระทั่งรัฐบาลนี้นะครับและรัฐบาลไหนก็ตามจะต้องไม่กระทำกับประชาชนที่นี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นนี้นะคะรวมไปถึงกรณีที่ตั้งข้อสังเกตถ้ามองในอีกมุมหนึ่งการให้การของทั้งสองท่านเป็นการปกป้องตัวเองหรือว่าเกรงใครกับกรณีที่ทางด้านของคุณสุเทพบอกว่าห่วงว่ารูปคดีจะเสียพักกันครู่เดียวค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะมาพูดคุยในประเด็นการสอบสวน2นายทหารที่อยู่ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมกันต่อค่ะกับการให้การที่บอกว่ามีการใช้อาวุธปืนเพื่อที่จะยิงเตือนจำนวนแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นเองคิดเห็นยังไงคะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องนี้มองตามเนื้อผ้าก็คือ2ท่านที่ถูกเรียกมาให้การเนี่ยก็พยายามปกป้องตัวเองซึ่งเข้าใจได้มองเห็นได้แต่เราจะไปวินิจฉัยว่าดีหรือไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแต่ว่าความจริงเนี่ยยังไงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการสังหารประชาชนจริงประชาชนบาดเจ็บล้มตายจริงแล้วคนที่เจ็บคนที่ตายเนี่ยเขาไม่ใช่คนสองประเภทที่ถูกกล่าวหาแน่หนึ่งไม่ใช่ชายชุดดำ2ไม่ใช่พวกเผาบ้านเผาเมืองค่ะไม่ใช่ชายชุดดำเพราะผมชี้แจงแล้วว่าทุกคนมีที่มามีประวัติสืบสาวรับเรื่องได้หมดเปิดเผยไม่มีปิดลับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกอาวุธใช้กำลังครับส่วนพวกเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนในพรรคประชาธิปัตย์พูดว่าออกมาเผาบ้านเผาเมือง
ก็เลยต้องมีการจัดการขั้นเด็ดขาดไฟไหม้เนี่ยมันไหม้หลังจากที่ตายกันหมดแล้วนะครับครับคืนวันที่10เมษายน53เนี่ยยังไม่มีไฟไหม้อะไรที่ไหนเลยนะแล้วหลังจากนั้นที่บ่อนไก่ที่ราชปรารภที่ไหนต่อไหนที่เสียชีวิตสะสมกันมาก่อนถึง19พฤษภาคมเนี่ยก็ไม่ปรากฏเหตุเพลิงไหม้นั่นไม่ใช่ว่าไฟไหม้แล้วคุณออกมาระงับเหตุรัฐบาลสั่งมาไม่ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วถึงเกิดเพลิงไหม้ทีนี้เพลิงไหม้เรายืนยันว่าหนึ่งไม่ได้เป็นคนสั่งการไอ้คลิปที่เอามาเปิดเนี่ยเดี๋ยวเวลาขึ้นศาลคดีก่อการร้ายเนี่ยก็จะได้เห็นกันสองเราไม่ได้เตรียมการวางแผนครับชนิดที่เรียกว่าพอเวทีหยุดปุ๊บขบวนการวางเพลิงก็ทำงานปั๊บไม่มียืนยันด้วยชีวิตแล้วการจะให้เกิดเพลิงไหม้ตึกรามบ้านช่องอาคารขนาดนั้นเนี่ยไฟชักอันเดียวเนี่ยไม่ได้ฮะค่ะแล้วก็วิ่งกันไปคนสองคนไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบเนี่ยก็ทำไม่ได้นี่ยังไม่นับว่าในตึกโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยมีระบบป้องกันตัวเองจากเหตุเพลิงไหม้อย่างทรงประสิทธิภาพอยู่แล้วด้วยนั้นให้ชัดก่อนว่าความจริงเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงหรือคนที่ต้องการทวงถามความยุติธรรมให้คนเจ็บคนตายเนี่ยครับอันเนี้ยเราก็ต้องใจเย็นๆแน่นอนครับ2ปีผ่านมาคดียังไม่ยุตินี่คือความเจ็บปวดความยุติธรรมที่มาช้าย่อมหมายถึงความอยุติธรรมนี่ก็ใช่แต่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้ทำให้คดีนี้คืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็เดินอย่างเป็นรูปธรรมพอที่เราจะคาดหวังต่อไปได้ถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์สมมุติ3กรกฎาคมเขาชนะเลือกตั้งครับเรื่องนี้จะยังคงมืดมนอนธการไปอีกนานแสนนานงั้นเวลานี้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยขับเคลื่อนตลอดเวลานี่ไม่กี่วันนี่คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพก็ต้องขึ้นศาลนะครับครับศาลเขาเรียกไปไต่สวนกรณีการเสียชีวิตของโชเฟอร์แท็กซี่นายพันคำกองครับซึ่งผมได้ขึ้นไปเป็นพยานแล้วเอาละคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพซ้อมก่อนซ้อมไปขึ้นศาลในฐานะพยานก่อนเวลาขึ้นในฐานะอื่นโดยเฉพาะจำเลยเนี่ยจะได้คุ้นเคยขอให้พี่น้องที่กำลังรอคอยและทวงถามความยุติธรรมเนี่ยได้โปรดมองให้ชัดการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมยังคงทำได้ตามปกติจนกว่าเรื่องจะยุติตามกฎหมายแต่ให้เข้าใจรัฐบาลในมิตินี้ว่าก็เดินหน้าเต็มตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปกลั่นแกล้งจะไปไล่ล่าเอาแต่กับพรรคประชาธิปัตย์นะเป็นแต่เพียงว่าคดีของพวกเราไปรออยู่ในศาลตั้งนานแล้วคือเดี๋ยวไม่แน่ฮะพรรคประชาธิปัตย์พอโดนหนักๆเข้านี่จะโวยวายว่าทำไมมาตามแต่พวกผมล่ะที่ไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยทำไมไม่ไปเล่นงานไม่ต้องครับเขาไปแล้วครับไปอยู่ที่ศาลนะครับไปรออยู่นั่นตั้งพักใหญ่ๆแล้วนี่ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ค่ะรออยู่ตั้งนานแล้วนะคะเด็ดเดียวคือประเด็นต่อเนื่องก็คือว่าคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ใช้วาทกรรมทางการเมืองเช่นว่าตอนเยียวยาเนี่ยนะครับความจริงเยียวยาตั้งแต่เสื้อเหลืองเจ้าหน้าที่รัฐและรวมกระทั่งคนในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนั่นแหละนะครับและก็ทั้งพี่น้องเสื้อแดงก็มักจะอธิบายเป็นมุมเสมอว่าไปช่วยพวกเผาบ้านเผาเมืองสื่อมวลชนเนี่ยนะครับที่เป็นปฏิปักษ์บอกว่าครม.รัฐบาลยิ่งลักษณ์อนุมัติงบประมาณช่วยพวกเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่คนที่ตายไม่มีใครเผาบ้านเผาเมืองแม้แต่เพียงรายเดียวเพราะความตายเกิดขึ้นมาก่อนไฟไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไฟไม่ไหม้เนี่ยนะครับหลังจากการยุติการชุมนุมบ่ายโมงครึ่ง19พฤษภาคมปี53เนี่ยสิ่งแรกที่รัฐบาลจะต้องตอบคือเรื่อง91ศพซึ่งต่อมาเราพบว่าเป็น98ศพและผู้บาดเจ็บ2บาทเพราะฉะนั้นเซ็นทรัลเวิลด์จึงถูกล็อกเป้านะครับเพื่อจะสร้างวาทกรรมว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองมันจึงสมควรตายทั้งที่ความตายมันเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าความจริงมันกำลังจะปรากฏคือเวลานี้ใครจะพูดอย่างไรก็ตาม
พรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณจะพูดซ้ำๆกี่ทีอะไรก็แล้วแต่ความจริงก็มีความตายเกิดขึ้นความจริงก็มีการใช้กำลังจริงความจริงก็มีการสั่งการปฏิบัติการทางทหารจริงนะครับแต่ว่าเราต้องการเอากรณีนี้ซึ่งพวกเราถูกดำเนินคดีอยู่นะครับอยู่ในชั้นศาลนะครับและสามารถถูกยื่นถอนประกันได้ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งขนาดนี้เนี่ยที่อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าเราต้องการความยุติธรรมให้กับคนที่ตายเป็นการป้องกันอนาคตไม่ให้เกิดการกระทำเช่นนี้เพราะฉะนั้นใครใช้การอย่างไรกันซึ่งจะมีเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็สู้แนวทางกระต่ายสามขานั่นแหละนะครับก็จะไปแนวนี้เหมือนกับที่การไปให้การกันไปบิดกันไปบิดกันมาแต่ข้อเท็จจริงเอาเวลากับความจริงกับความตายกับอาวุธกำลังที่ใช้งบประมาณที่ใช้กับภาพต่างๆผมเชื่อว่าทุกกรณีเนี่ยนะครับแทบทุกกรณีมีภาพหมดนะครับเพราะยุคสื่อสารไร้พรมแดนอย่างที่ว่านี้โทรศัพท์บันทึกได้กล้องบันทึกได้วิดีโอบันทึกได้มิฉะนั้นสมัยก่อนเราจะได้ภาพมือสไนเปอร์ได้ยินแม้กระทั่งเสียงแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าความยุติธรรมกำลังใกล้มอบให้กับวีรชนที่ตายเต็มทีแล้วขณะที่วีรชนที่เสียชีวิตมองว่ากำลังได้รับความยุติธรรมแต่ตัวของคุณสุเทพเองก็กังวลว่ารูปคดีจะเปลี่ยนเหมือนกันคือรูปคดีคงไม่เปลี่ยนนะแต่รูปคุณสุเทพเนี่ยเปลี่ยนไปมากละเปลี่ยนจากรองนายกใกล้จะเป็นจำเลยเข้าไปทุกทีเลยครับค่ะผมว่าคุณสุเทพอย่ากังวลเลยครับเพราะว่าคนที่ทำคดีคุณสุเทพเนี่ยก็คือ DSI ค่ะ DSI ที่คุณสุเทพเคยใช้ทำคดีพวกผมเนี่ยแหละครับครับอธิบดีก็คนเดิมฮะชื่อทาริศครับไม่ใช่ทารุณทำไมฮะเวลาคุณสุเทพเป็นรัฐบาลเนี่ยเรียกนายทาริศพอเป็นฝ่ายค้านจะเรียกนายทารุณหรือยังไงก็เนี่ยครับก็คุณสุเทพนี่ชื่นชมครับคุณอภิสิทธิ์ชื่นชมว่าเป็นข้าราชการที่ดีที่สุดผมเนี่ยถึงขนาดกังวลเลยเวลานั้นตอนที่คุณสุเทพเป็นประธานสอพออสอชอเนี่ยครับชมคุณทาริศยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ผมกลัวคุณทาริศจะเป็นอะไรไป คุณสุเทพแกไว้ใจไม่ได้นะครับ แต่ว่าคุณทาริศก็รอดปลอดภัยทีนี้เรื่องก็คือว่าเวลาตัวเองไปเจอเข้าบ้างก็ร้องโอดโอยบอกว่าเป็นห่วงอย่างนั้นเป็นห่วงอย่างนี้แล้วเริ่มเอานามสกุลของคุณทวินมาให้คุณทาริศใช้แล้วเปลี่ยนสีครับ จริงคุณทวินก็เลยต้องใช้เพลงดิดจนถึงตัวนี้มั่วไปหมดแล้วมั่วไปหมดแล้วครับ คุณสุเทพเวชชีวะเนี่ย คือจริงๆเนี่ยเดินกันไปเถอะครับคุณสุเทพจะให้การยังไงคุณก็ว่าไปคำให้การของคุณเนี่ยนอกจากจะเป็นบันทึกในคดีแล้วยังเป็นบันทึกในประวัติศาสตร์ครับว่าคุณเบิกความว่ายังไงคุณตอบคำถามอย่างนั้นอย่างนี้แบบไหนคุณอภิสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันแล้วอย่าได้กังวลเลยฮะขอให้ไว้ใจขวัญใจคนเดิมทาริศเพ็งดิด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 ก็จัดให้ไม่มีปัญหาอะไรนี่ถ้าเราเกิดไปเปลี่ยนนะกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมแท้ๆวันนี้ดันบอกว่าไม่อร่อยนี่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับไปเปลี่ยนอธิบดี DSI เป็นคนอื่นเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งกันเลยครับแต่ว่านี่เนี่ยเป็นคนเดิมเพราะว่ารัฐบาลถือว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงครับกระบวนการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้แต่อย่างใดวันนั้นก็ขอให้คุณสุเทพโชคดีบายบายกลัวไหมคะว่าผบทบจะออกมาแสดงความไม่สบายใจอีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้รองอธิบดี DSI ได้ออกมาบอกแค่จะเรียกมือสไนเปอร์มาสอบก็บอกว่าไม่สบายใจแล้วแต่ถึงขั้นได้มีการออกมาเปิดเผยถึงการให้คำสอบสวนแบบนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมว่าต้องดูให้ชัดเรื่องนี้เนี่ยย้อนไปดูตอนที่ผบทบแสดงท่าทีไม่ใคร่พอใจนักเนี่ยครับก็เพราะว่าเวลานั้นเนี่ยมีการพูดเหมือนกับพนักงานสอบสวนเนี่ยสรุปความไปแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนผลแห่งคดีเป็นอย่างไรแต่ว่าทางกองทัพเขาก็บอกอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยเดินไปตามกระบวนการเดินไปตามขั้นตอนถึงเวลาศาลตัดสินยังไงก็ว่าไปตามนั้นใครจะปฏิเสธได้แล้วในเมื่อศาลตัดสินถูกไหมฮะเท่านี้แต่ว่าถ้าเขาจะเชิญบุคลากรของกองทัพขึ้นให้การให้ปากคำในฐานะพยานในฐานะจำเลยในฐานะโจทก็ตามเนี่ย
ป็นหน้าที่ที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือครับแล้วกองทัพเขาก็จัดนายทหารพระธรรมนูญมาดูแลนะฮะขนาดวันที่ผมไปเป็นพยานไต่สวนคดีการตายของนายพันเนี่ยก็มีนายทหารพระธรรมนูญมานั่งสังเกตการซึ่งก็ไม่มีปัญหาก็เป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเราต้องบริหารสถานการณ์ดีๆเวลานี้เนี่ยต้องเป็นกำลังใจให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปข้างหน้าแล้วทำให้เป้ามันชัดอย่ายิงมั่วไม่ใช่ว่าทหารเราก็จะลุยประชาธิปัตย์เราก็จะลุยกองทัพเราก็จะลุยสถานการณ์อย่างยามนี้เนี่ยเดินแบบนั้นไม่ได้สถานการณ์ยามนี้เนี่ยต้องล็อกพื้นที่ให้คมและชัดที่สุดแล้วในพื้นที่นี้เนี่ยถ้าเป็นภาพไทยเนี่ยเราเห็นคนสองคนชัดเจนที่สุดคือคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพส่วนอื่นๆเนี่ยกระบวนการยุติธรรมจะว่ายังไงไปถึงไหนเนี่ยว่าไปมันไม่มีใครปฏิเสธได้อยู่แล้วก็ว่ากันไปค่ะครับคุณจตุพรมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคือประเด็นนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างกำลังจะชัดเจนนะครับไม่ว่าส่วนต่างๆแต่ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเจตนารมณ์ของร้อยตำรวจดร.เฉลิมเองในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษผมว่าจุดหลักก็ตรงกับทุกคนคือต้องการมุ่งประสงค์เอาคนสั่งการคือนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพในขณะนี้เริ่มกระบวนการนี้นะบางคดีที่อยู่ในชั้นศาลนะครับคดีที่สุเทพกับอภิสิทธิ์นะครับที่ไปให้ปากคำคดีใดเนี่ยนี่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนที่ยังจะต้องใช้กับหลายคดีแต่คดีเมื่อเข้าไปสู่ชั้นศาลนะต้องแยกเป็นคดีนะไม่ใช่ว่าไปให้การแบบเหมารวมได้เวลานี้ทราบว่าดีเอสไอทำคดีเสร็จมาแล้วเนี่ย25คดีแต่ประมาณ20คดีตำรวจส่งให้อัยการอัยการส่งไปไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพในชั้นศาลและเดือนกันยาเนี้ยนะครับคดีในพันคำกองเนี่ยเข้าใจว่าวันที่17ศาลจะสั่งนะครับว่าคือกระบวนการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพก็จะรู้ว่าสาเหตุการตายคืออะไรใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายหลังจากนั้นก็จะดำเนินคดีข้อหาใช้บงการฆ่านะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างงวดเข้ามาเต็มทีไม่ใช่ว่ารอ98ศพเสร็จศพแรกเสร็จก็เป็นปัญหาแล้วแล้วนี่ก็คดีที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับ DSI ในข้อหาพยายามฆ่าตัวเขาเป็นประจักษ์พยานเองตัวเขาเป็นผู้ถูกยิงเองนะครับก็เริ่มทยอยแจ้งความแล้วนะครับนี่ก็ฐานพยายามฆ่าโทษตลอดชีวิตนะครับข้อหาใช้บงการฆ่าเนี่ยโทษประหารชีวิตแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับระวังกฎแห่งกรรมกับกฎหมายเนี่ยกำลังเดินทางไปด้วยกันอยู่หลังจากนี้ไปจะมีการเรียกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเข้าสอบถามด้วยไหมคะผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือค่ะผมคิดอย่างนั้น คือไม่ได้ว่าจะเป็นพวกเราถูกเรียกก็ต้องไปกันนะก็ว่ากันนะฮะคือเหมือนกันหมดค่ะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณณัฐวุฒิใสเกลือเมื่อไหร่จะมารายการอีกมาร่วมรายการอีกวันไหนเชิญก็มาครับค่ะนั่นพรุ่งนี้คือขณะนี้จะมีคนมาจัดรายการก่อนหน้าเราค่ะใครเขาชื่อพันตำรวจโททักษิณฮะจะมาครึ่งชั่วโมงก่อนชูธงเริ่มเมื่อไหร่นะครับก็กำลังดูวันวอเวลานอกันอยู่ครับก็ต้องติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการชูธงแล้วนะคะกลับมาพบกับคุณจตุพรพรมพันธ์แล้วก็คุณณัฐวุฒิใสเกลือที่ต้องรอดูว่าจะมาเมื่อไหร่และดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ